เฉลิมศรีหลั่งน้ำตาเคลียร์ดราม่าเพื่อนไม่ไหวทำนองคล้ายเพลงวงซาเฟพลาเน็ตเฉลิมศรียูทูบเบอร์ชื่อดังไลฟ์สดทั้งน้ำตาที่มาซิงเกิลใหม่เพื่อนไม่ไหวถูกชาวเน็ตถล่มยับทำนองคล้ายเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงซาเฟพลาเน็ตจากกรณีที่กลายเป็นดราม่าร้อนแรงสนั่นโลกออนไลน์กับเพลงเพื่อนไม่ไหว FTก๊อปฟักกิ้งฮีโร่เพลงของยูทูบเบอร์ชื่อดังเฉลิมศรีโดยมีแผนจะปล่อยออกมาในวันที่17มกราคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เพียงแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็โดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟังแล้วเหมือนเพลงกอดความเจ็บช้ำของวงซาเฟพลาเน็ตล่าสุดเฉลิมศรีเห็นกระแสดราม่าถล่มอย่างหนักจนกระทั่งตัดสินใจไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมมิกซี่บิ๊กมัทชี้แจงเรื่องราวดราม่าข้างต้นเผยว่าเพลงนี้มิกซ์แต่งเนื้อขึ้นมาด้วยตัวเองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะมิกซ์ไม่ได้อยากเป็นนักร้องแต่มิกซ์อยากเป็นโบกี้ไลออนกับโพลีแคทซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการปล่อยทีเซอร์ออกไปจะทำให้มีกระแสโจมตีว่าเป็นการก๊อปและเพลงนี้ก็ไม่ได้ปล่อยแล้วและได้ทักไปขอโทษโบกี้ไลออนเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวก็ได้เปิดหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นการแต่งขึ้นมาเองจริงๆในวันที่22กรกฎาคมจนกระทั่งแต่งจนเสร็จได้ทักไปที่พี่คนหนึ่งพี่ที่ทำดนตรีซาวกินยำและโคเวอร์เพลงเธอหลายเพลงโดยบอกว่าช่วยทำให้หนูเป็นโบกี้ไลออนหรือโพลีแคทหน่อยได้ไหมคะเพราะหนูไม่มีความรู้เรื่องการทำดนตรีเลยนอกจากนี้มิกซ์ได้เผยสาเหตุอยากทำเพลงนี้ไว้ว่าช่วงโควิด-19ต้นปีที่แล้วมีสถานการณ์เข้ามาในชีวิตเราบอกเพื่อนเราตลอดในเวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคคนที่อยู่กับเราตลอดคือโพลีแคทกับโบกี้ซึ่งเราตั้งใจทำมาเพื่อขอบคุณเขาจริงๆอีกเรื่องที่อยากออกมาชี้แจงคือพี่ก๊อปฟักกิ้งฮีโร่คือพี่ก๊อปเขาไม่เกี่ยวด้วยเลยไม่ได้ฟังเพลงก่อนด้วยซ้ำได้ฟังทีเซอร์พร้อมกับทุกคนพร้อมกันซึ่งเธอก็ได้ขอให้พี่ก๊อปแรปเพลงให้หน่อยที่ก่อนหน้านี้คนที่จะแรปให้เป็นน้องรัชโยแต่น้องติดงานเลยเป็นพี่ก๊อปเราก็เลยไปทำดนตรีเองจนกระทั่งมารู้ว่าทำนองที่เอามาเป็นของซาเฟพลาเน็ตเพราะตูนชอบฟังมากและมารู้ว่าเป็นแฟนของโบกี้หลังจากนั้นก็ฟังเพลงของซาเฟพลาเน็ตมาเรื่อยๆช่วงระยะเวลาทำเพลงมันนานมากตั้งแต่22กรกฎาคม63และนำมาร้องอีกทีในช่วง3สิงหาคม63ทิ้งช่วงมานานเพื่อรอน้องรัชโยพอรู้ว่าน้องไม่ว่างก็เลยให้พี่ก๊อปมาแรปมิกซ์ทำดนตรีเองทั้งหมดทำเพราะมิกซ์ชอบมากจริงๆก่อนหน้านี้อยากมีเพลงของตัวเองตั้งแต่ก่อนปี63ก่อนแต่งเพลงนี้เองก็ได้ทักหาพี่คนหนึ่งให้แต่งเพลงให้หน่อยวันนี้อยากขอโทษพี่ก๊อปมากเพราะเขาไม่รู้เรื่องเลยและเป็นพี่ที่น่ารักมากอยากซัพพอร์ตจนวันนี้มีเรื่องก็เสียใจทำให้ทุกคนมองพี่ก๊อปไม่ดีไปด้วยก็เลยเล่าทุกอย่างให้พี่ก๊อปฟังและตัดสินใจไม่ปล่อยเพลงพี่ก๊อปก็น่ารักมากบอกว่าถ้ามิกซ์อยากทำเพลงบอกพี่สิเดี๋ยวพี่ทำให้แต่มิกซ์ตอบไปว่าหนูไม่อยากเป็นนักร้องหนูอยากเป็นโพลีแคทอยากเป็นโบกี้มิกซ์ชอบโบกี้ไลออนจริงแต่ไม่รู้ว่าแฟนของโบกี้อยู่ในวงซาเฟพลาเน็ตต่อมาอยากขอโทษโบกี้ถ้าใครเห็นตัวทีเซอร์คือมิกซ์แต่งเป็นลูกเจ้าสาวนั่นคือแต่งแบบที่โบกี้เคยแต่งและอยากขอโทษซาเฟพลาเน็ตขอโทษที่ไม่ได้ชี้แจงและขออนุญาตเอาทำนองนี้มาร้องสายวายฟินมิกทองระยะเข้มหัสวีปล่อยซีนหวานชวนมโนสองหนุ่มเข้มหัสวีและมิกทองระยะทำสายวายฟินสุดๆหลังโซเชียลแชร์ภาพโมเมนต์สวีทหวานละมุนอุ้มตัวลอยพร้อมสายตาหวานซึ้ง
สองพระเอกหนุ่มหล่อล่ำสุดฮอตอย่างมิคทองระยะและเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลทำเอาแฟนๆสายวายฟินหนักมากหลังได้เห็นโมเมนต์ชวนจิ้นแรงโดยที่ทวิตเตอร์ใต้เตียงดาราได้มีการโพสต์ภาพซีนหวานของทั้งคู่ไว้พร้อมข้อความว่าครั้นรักใครเป็นคนจัดท่านี้เปลี่ยนผู้ชายตัวโตละมุนอบอุ่นกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้จริตสายตาการลูกแก้มหีเข้มนั้นเอาไป10คะแนนเต็มค่ะพี่มิกอย่าว่าแต่เรากลุ้มเลยทิโบก็กลุ้มแล้วแซวฮ่า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 งานนี้แฟนๆรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวตามกันมากมายเช่นแม่ฟินโมเมนต์นี้เปลี่ยนพี่มิกเป็นแม่ได้ไหมลูกแม่ขอล่ะยิ่งคู่นี้แบบ KM เข้มมิกว่าแต่มดพากันคิดหนักเลยนี้เมลดากะมุกดามิกทองระยะเข้มหัสวีจริตจะก้านพี่มิกกับน้องเข้มนั้นชนะเลิศไปเลยคู่จิ้นคู่ใหม่ถือกำเนิดแล้วหมั่นเคี่ยวความกัดปากของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้มหัสวีอุ้มมิกทองระยะไหวด้วยพี่มิกก็ทำตะเล็กตะน้อยไปอีกกขอลงเรือเข้มมิกจ้างงานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคู่จิ้นสายวายต้องมาแล้ววายวอดอีกฉันควรเซฟใครก่อนดีระหว่างยูโรกับทีโบแล้วดูสายตาหัสวีลูกชายอีกฉันนั้นยูโรอาจมีเครื่องโบอาจจะยิ่งหนาวเมื่อเจอจริตของทั้งคู่สู้ตากันกัดปากลูกแก้มไปค่ะกระโดดลงเรือเข้มมิกแต่ชมความแข็งแรงของเข้มหัสวีที่สามารถอุ้มพี่มิกทองระยะได้แบบสีหน้าชวนฟินได้แกขอเกลียดท่ากัดปากหมั่นเคี้ยวหรือหนักบอกมาจะเข้มและอื่นๆเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินโดนอีกแล้วคงจะพูดคำไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอปอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงูนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอปอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำดวงเฮงทำยังไงก็เฮงเฟี้ยวฟ้าวขนาดไม่ฝันเหมือนงวดอื่นๆแต่งวดนี้ช่วยเหลือเต่าน้อยจากความโหยหิวและเลี้ยงไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมผลบุญให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ถูกการเลยทีเดียวเจ้าตัวเลยเลือกซื้อเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทปรากฏถูกหวยเลขท้ายเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลงวด17มกราคม2564พร้อมข้อความว่าครั้งนี้เฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันอะไรเลยก็เลยซื้อเลข15ถูก5ใบเป็นเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์และคาถาให้กับกัลยาณมิตรที่บูชาตรงวันเป๊ะๆ เลยเฟี้ยวฟ้าวปัสจันเต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขสงสัยไม่ต้องได้นอนกันแน่คืนนี้สงสัยค่ำคืนนี้กัลยาณมิตรคงบอกความโชคดีของตนเองมาให้อิ่มได้อ่านในไลฟ์ฟีด WFO ทั้งคืนแน่ๆเบย
ไว้อิมจะเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้ไปสร้างถ้ำพญานาคทุกๆตระกูลที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อหางดงจอเชียงใหม่ขึ้นไปสร้างต่อในเดือนหน้าเนื้อเพื่อไว้ให้กัลยาณมิตรและลูกหลานพญานาคได้มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาจงกรมในถ้ำแห่งนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าถ้ำพญานาคสร้างแล้วเสร็จกนุโมทนาบุญเนื้อกัลยาณมิตรผู้ที่เต็มเปี่ยมจิตดีคิดดีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมาก